สวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกคนครับวันนี้ผมมารีวิวคาวาซากิ Z300 นะครับเป็นตัวปี2016นะครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดของเจ้า Naked Bike คันนี้นะครับว่ามันมีอะไรเด็ดๆที่น่าสนใจนะครับเผื่อเพื่อนๆที่กำลังมองหาบิ๊กไบค์อยู่เนี่ยเดี๋ยวได้ลองเอาข้อมูลไปพิจารณาดูนะครับโอเคมาดูรายละเอียดกันเลยครับผมตัวนี้ Z300 เป็นรุ่นของปี2016นะครับรถยังไม่ได้ผ่านการรันอินเลยนะฮะวิ่งประมาณ900กว่ากิโลเป็น Naked นะครับทรง Naked พิกัด 300cc นะครับสังเกตดูว่ารอบๆคันจะมีการแต่งนิดนึงนะครับที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือกระจกเปลี่ยนมาใหม่นะครับจริงๆกระจกของเดิมจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางเมืองใหญ่ก็เลยขยับเอาอันเล็กๆมาใส่เราว่ากันที่ของแต่งกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูข้อมูลลึกๆด้านอื่นตรงนี้เป็นการล้มครับผมการล้มถือว่ามีประโยชน์หรือว่าคนที่ขับบิ๊กไบค์ก็คือมันจะกันเวลาเราล้มกันเครื่องเรานะฮะไม่ให้แตกไม่ให้หักนะครับมีท่อครับผมอันนี้น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับอาคาโปรวิกเป็นสลิปออนนะครับตัวนี้เป็นเบิกศูนย์ของแท้เลยนะครับราคาอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆนะฮะหรือใครเอื้อมไม่ถึงของแท้ก็รู้สึกว่าจะมีของก๊อปเต็มเลยนะแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรไปตามหาข้อมูลกันเองนะฮะเดี๋ยวเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูครับก็จะมีชิวครับผมชิวหน้าที่แต่งกันมาก็ของเดิมมันจะสั้นนะครับของเดิมมันจะสั้นแค่ตรงนี้นี่เองนะฮะที่ใส่ให้มันสูงขึ้นก็เพราะว่ารถสไตล์ Naked เนี่ยเวลาเราวิ่งไกลๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลมมันจะพัดหน้าตีหน้าวิ่งความเร็วเยอะๆประมาณ120ขึ้นไปนะฮะดังนั้นใส่คิวหนาๆสูงขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะป้องกันลมนะไม่ใช่ว่าเอาสวยงามอย่างเดียวนะครับเป็นกาดหม้อน้ำครับเป็นกาดหม้อน้ำตรงนี้นะครับถ้าเป็นของเดิมมันจะเป็นแค่หม้อน้ำเปื่อยๆมานะครับอันนี้ติดกาดหม้อน้ำไว้ติดไว้เพื่ออะไรก็คือกันเศษหินเศษดินเศษไม้เศษอะไรต่างๆนี่มันจะเข้าไปยังแผงหม้อน้ำของเรานะครับก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับแล้วก็จำเป็นมีประโยชน์ไม่น้อยนะครับสำหรับกาดหม้อน้ำนะครับตอนนี้เรามาว่าถึงสเปคคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่สนใจมองหาบิ๊กไบค์อยู่นะฮะลองดูตรงนี้จะเด่นตรงนี้เลยฮะตรงคาวาซากิพิกัด300เนี่ยจะเด่นตรงนี้สลิปเปอร์คัทตรงนี้ครับสลิปเปอร์คัทมันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่าเวลาเราเข้าเกียร์หรือเราเชนเกียร์ในรอบสูงๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้มันนิ่มนวลขึ้นเยอะนะครับเวลาเชนเกียร์จาก6ลงมา4มา3อะไรเงี้ยหรือเข้าเกียร์มันจะนุ่มกว่ารถธรรมดาที่นี่มีสลิปเปอร์คัทเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คาวาซากิจัดมาให้นะครับพิเศษเบาะเป็นเบาะ2ตอนครับผม2ตอนอันนี้ไม่ใช่ว่าทำลายมาเองนะคือลายเขาจะมาอย่างนี้อยู่แล้วครับผมเป็นรูปตัวแซดถือว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆครับผมเบาะ2ตอนความสูงเบาะ78ครับผม78เซนนะฮะ78เซน
คนที่สูง160เนี่ยขับได้สบายฮะอาจจะมีขยิ่งบันเล่นิดนึงนะครับถังน้ำมันก็ไม่ถือว่าชันมากนะครับไม่ถือว่าชันมากถังน้ำมันขนาด17ลิตรเดินทางไกลๆหายห่วงแน่นอนขนาดยางที่ให้มาเป็นข้างหลังเป็น100 140 140 70นะครับ140 70ขอบ17นะครับพิกัด300จริงๆก็ใช้ยางไซส์นี้กันหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทรงเนคเคดหรือว่าทรงสปอร์ตก็ตามข้างหน้าเป็น110 70นะครับมาดูที่จานดิสเบรกจานดิสเบรกเป็น ABS นะครับสัญลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้นะฮะ ABS หน้าหลังเลยครับหายห่วงนะครับก่อนที่จะฟังเสียงเดี๋ยวผมขออนุญาตดูที่เรือนไม้นิดนึงนะครับทางขวามือก็จะเป็นจอนะครับเป็นจอที่จะบอกเห็นไหมฮะเห็นไม้อยู่แค่942เองนะครับรถยังใหม่ๆเลยนะครับก็จะมีบอกเวลาแต่ตัวนี้จะไม่มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับไม่มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์จะมีบอกเวลาแล้วก็เป็นจำนวนกิโลนะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นไฟเครื่องแล้วก็ไฟเกียร์ว่างนะฮะลองฟังเสียงดูนะฮะมาแล้วก็ลองฟังเสียงเครื่องดูนะฮะคือต้องให้เครื่องมันดังขึ้นมันนิดนึงก่อนนะมันจะดังสังเกตฟังดูแล้วก็ค่อยบิดกุญแจนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเสียงมันจะดังขึ้นมานิดนึงคืออย่าเพิ่งใจร้อนให้มันดังนิดนึงแล้วก็สตาร์ทนะฮะท่ออาคาโพวิกสลิปออนตัวนี้เสียงหล่อมากครับเสียงจะออกโทนนุ่มๆทุ้มๆหน่อยนะครับไม่ได้ลั่นนะฮะอันนี้เปลี่ยนมาแค่ปลายนะครับผมเปลี่ยนมาแค่ปลายเสียงหล่อจริงก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับสำหรับเจ้านี้อาคาโพวิกคือท่อตัวนี้เนี่ยเข้าด่านหายห่วงครับไม่มีปัญหาอะไรกับพวกจ่าๆเขานะครับเสียงมันไม่ค่อยลั่นมากนะครับตัวนี้โอเคเราว่าถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราเจอกันว่าจ่าสามตัวนี้เราเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาจากผู้ใช้จริงนะครับไม่ได้มโนขึ้นเองนะฮะตรงนี้จะมีปั๊มดิสเบรกครับผมปั๊มดิสเบรกข้างหน้าจะมีน้ำมันมันชอบจะซึมออกมาน้ำมันจะซึมออกมาตรงนี้นิดนึงคืออาจจะดูไม่สวยงามมันก็ไม่ได้ประซึมมันน่าเกลียดเลยนะครับก็เห็นทางคาวาซากิเขาเคลมมาว่าสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็ใช้ประเกนแปะอีกทีนึงได้ฮะประเกนอะไรก็ได้ที่มันไม่หนามากครับผมลองติดต่อที่ร้านดูนะฮะใช้ประเกนบางๆแปะทับอีกทีนึงแล้วก็ค่อยหมุนปิดฝานะครับตรงนี้ก็เห็นในกลุ่มก็เป็นกันหลายคันนะครับแต่ไม่ได้ว่าเป็นกันเยอะนะครับถ้าของใครไม่รู้มีเรื่องขำๆก็บอกว่าคงได้ของปลอมไปนะครับอันนั้นได้แค่300ปลอมไปปัญหาอีกตัวนึงก็คือสังเกตดูว่าฝาน้ำมันนะครับตรงนี้ครับฝาติดถังน้ำมันมันจะพเยอะมานิดนึงนะครับสังเกตดูนะฮะมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคันนะครับไม่ได้เป็นทุกคันคันนี้อาจจะหลุด QC นิดนึงนะครับโอเคก็ดูที่ข้อมูลเครื่องกันบ้างนะครับปิดท้ายตรงนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด 300cc นะครับแรงม้าที่ 3.9 แรงม้านะครับแรงบิดท็อกต้นถือว่าจัดจ้านมากๆแล้วก็เป็นรถที่ขับขี่สนุกครับขับขี่ง่ายในเมืองใหญ่แฮนด์ก็ไม่ถือว่าได้กลางออกมากมายเท่าไหร่นะครับกับความสูงเบาะแค่78เซนเนี่ย
อย่างที่ผมบอกไปนะครับคนที่สูง160 160นิดๆอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปทดสอบการขับจริงนะครับก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะบิ๊กไบค์เจ้าแรดผิวแซด300ตัวนี้เป็นบิ๊กไบค์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับรูปลักษณ์ดุดันราคาตามศูนย์คาวาซากิในกรุงเทพฯแจ้งไว้อยู่ที่ 175,000 บาทครับ 175,000 บาทก็มีโปรโมชั่นเยอะนะครับตอนนี้ลองติดตามดูอย่างเช่นกิฟต์วอเชอร์หรือว่าจะเป็นใครที่เป็นลูกค้าเก่าของธนาคารกรุงศรีเนี่ยแน่นอนมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับลองติดต่อศูนย์คาวาซากิใกล้บ้านท่านหรือลองหาข้อมูลใน Google ดูนะครับ300ตัวนี้โอเคเจอกันคลิปหน้าครับผม